ไฟแบบแรงมากนะคะที่เขาใส่กบลงไปแล้วเขาจะใส่ซอสนี่ทุกคนโอ้ใหญ่มากไปค่ะจะบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มาค่ะทุกคนมื้อนี้มื้ออยู่สิงคโปร์นะจ๊ะจะพากันมากินโจ๊กกบหรือว่าเข็นจีโจนะคะคนจีนเรียกซิกเนเจอร์ของร้านโจ๊กกบนะคะทุกคนก็คือเป็นโจ๊กแบบนี้กินกับผัดเผ็ดกบพริกไทยดำเขาจะมีแบบเผ็ดแล้วก็แบบขิงนะคะทุกคนนี่เจ้าของร้านใจดีมากนะคะทุกคนของเขาถ่ายเขายิ้มนะคะทุกคนคนที่นี่เขาชอบดื่มน้ำมะพร้าวนะคะนี่สวัสดีค่ะเขาก็จะมีให้เลือกแบบเผ็ดแล้วก็แบบแบบใส่ขิงนะคะออเดอร์ก็คือมาจดตรงนี้เลยข้างหน้านะคะนี่ไฟแรงมากค่ะทุกคนเมนูเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเป็นกบนะที่เขาทำไว้ใส่ในหม้อเผาแบบนี้เขาจะเผาไฟแรงๆแบบนั้นเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมนี่เผาแบบนั้นเลยค่ะเขาจะมีแบบใส่ซอสกันขอบคุณค่ะพี่การตรงนี้ก่อนพี่การเขาใส่ซอสตรงนี้นี่นะคะพี่เขาใส่กบลงไปแล้วเขาจะใส่ซอสใส่กบลงไปแล้วก็จะใส่ซอสแบบนี้นะคะใครมาต้องห้ามพลาดนะคะจงกบเข็นจีโจน่ากินมากหอมมากค่ะทุกคนตอนนี้ไฟแบบแรงมากนะคะอาหารจีนไฟต้องแรงขอบคุณนะคะเซียเจ้าของร้านใจดีมากค่ะเจ้าของร้านเขาขอถ่ายนะคะเขาบอกโอเคแล้วเขาก็ยิ้มนะคะเขาให้เข้าไปถ่ายได้ขออนุญาตเหรอเด้อจ้ามดดามาเนาะโอเคเราสั่งโจ๊กมาแล้วเดือดปุดๆเลยจ้าก็เป็นแบบนี้นะควันแบบขโมงเลยจ้าแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเรานี่นะคะโจ๊กกบขากบอบอวบเลยจ้ะแม่เดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันจ้านี่มาค่ะทุกคนนี่โจ๊กเดือดปุดๆเลยจ้ะแม่ควันขโมงเลยจ้าวิธีกินนะคะเขาให้ตักแบบนี้อันนี้ตักแบบนี้จากนั้นนะคะทุกคนนี่ค่ะโจ๊กกบเอาขาแบบบวบๆเลยเนาะนี่สีขากบแบบขาอ่วยอะค่ะกับซอสสูตรแบบพิเศษทางร้านนะคะราดลงไปแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็คลุกแบบนี้นะคะทุกคนควันแบบขมุงมากค่ะหอมมากหอมแบบพริกไทยดำอะทุกคนเดี๋ยวออนท็อปด้วยพริกก่อนนะจะได้แบบเป็นช่องรองความเผ็ดไงนี่ใส่พริกลงไปสักเหมือนพริกแห้งเลยอ่ะมาค่ะน้ำซอสเข้มข้นมากไปถูกกับโจ๊กอร่อยมากค่ะทุกคนหอมมากเขาจะออกหวานหวานหวานเค็มๆนิดนึงอร่อยค่ะกบไม่คาวเลยทุกคนกบไม่คาวเลยกบเขาเนื้อเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยอร่อยหวานหวานเค็มเค็มกบก็เหมือนกบบ้านเราแต่ว่าบางคนกลัวคาวเนาะกลัวคาวแบบไม่มีเครื่องเทศบ้านเราอ่ะไม่คาวนะคะอร่อยมากเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวจากร้านไทยมากินโจ๊กต่อนะคะขอกบอีกพี่กันมานี่มันจะมีต้นหอมด้วยนะคะในนี้ลงไปจ้านี่ให้ดูเนื้อทุกคนดูเนื้อเยอะมากกบอร่อยมากเข้มข้นแซ่บให้มาสิงคโปร์ต้องกิน
เห็นซีโจเนื้อนุ่มมากเนื้อเยอะขาอวบเนื้อนุ่มรสชาติเขาจะเค็มๆเหมือนหวานกินไปกับโจ๊กเข้ากันมากค่ะทุกคนอร่อยบอกว่ามาถึงสิงคโปร์ต้องห้ามพลาดแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนขิงด้วยอ่ะพี่การพร้อมขิงอ่อนๆอ่ะเชื่อเทศบ้านเขาอือฮึอร่อยชิมโจ๊กก่อนมีรสชาติไหมคะโจ๊กก็หอมๆมาหวานหวานนี่ขากบเลยค่ะทุกคนกินเขียนแล้วบ่เนาะกินกบกินเขียนแล้วบ่เนาะพี่แจ็คของเรานะคะนี่ราดลงไปแบบนี้อ่ะเดี๋ยวชิมทำเลยฟูดควันแบบร้อนมากอ่ะควันออกเลยอ่ะจะให้เด็กกลัวร้อนแล้วจะคิดเหมือนกันกับเราไหมว่ามันไม่คาวแล้วก็อร่อยมากเขาทำมาแบบเข้มข้นแล้วอะแล้วมันก็แบบมาเจอจานกับโจ๊กมันก็จะแบบว่าดีมากมันจะแบบพอดีจะกินไปเมื่อกี้กรุบกรุบคือหนังกรุบได้ไหมไม่เขาลอกหนังแล้วแต่อาจจะเป็นตรงช่วงตัวอร่อยฮะอร่อยอร่อยกว่าที่คิดไว้เลยอร่อยกว่าที่คิดไม่ขาวโอเคข้าวเดียวเบิร์ดข้าวเดียวเบิร์ดอร่อยอร่อยได้ไหมคำนี้ที่พี่การเคยถามแป๊บเดียวหมดเออโอเคพระเอกมีสิต้องชิมนะคะมาลองต้องมาชิมค่ะมาสิงคโปร์ต้องมานะไม่แพงด้วยใช่ไหมไม่แพงด้วยอันนี้หวยมันมีหลายร้านนะคะทุกคนก็จะมีหลายร้านอยู่แต่ว่าหวยมาร้านที่มาวินกี้เจ้าของร้านเขาก็เปิดรูปพี่เต๋าให้ดูพี่เต๋าสุภาพบุรุษสุดซอยอ่ะว่ามากินที่นี่เนี่ยนี่เราไม่กำลังกลับนะคะเล่นมุกหน่อยดิจัดอีกคำนะคะทุกคนดูน่องกบนี่ทุกคนโอ้ใหญ่มากเลยแล้วออนท็อปด้วยเดี๋ยวเราจะกินแบบพริกนะคะนี่นี่โอ้ยพริกน่าไปค่ะจะบอกว่าเขาใส่เหมือนเป็นพริกแห้งอ่ะทุกคนเผ็ดแต่ไม่เผ็ดมากอร่อยมาถึงสิงคโปร์ต้องมากินจุกบกินอีกคำเดี๋ยวอีกสักคำเนาะค่ะเดี๋ยวจะปิดคลิปไปกินกับเพื่อนแล้วนะคะเพราะว่าแบบตอนนี้แพนกินไว้หลายร้านมากนะคะทุกคนเอาพริกอีกอร่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย